ัสดีค่ะเรารู้ว่าเว็บ1คือจุดเริ่มต้นของ Elliott Web ไปแล้วนะคะต่อไปก็คือเราเทียบกับ BI เขามองว่าตัวนี้น่าไปลงทุนน่าเขาซื้อเขาก็จะกอดนางงามตัวนี้ไว้น้ำพึ่งเปรียบการลงทุนในหุ้นเว็บ1ก็คือนางงามในป่าที่ BI ไปเจอมันมีมูลค่ามากแต่ว่าคนยังไม่เจอทีนี้พอมาเว็บ2ก็มีการปรับตัวลงมาจากการเทคโปรฟิตลงมาน้ำพึ่งมองว่าตรงจุดนี้น้ำพึ่งจะเอาเรื่องสตอรี่เข้ามาจับในเรื่องของการลงทุนด้วยน้ำพึ่งจะไม่ได้มองแค่กราฟอย่างเดียวเพราะว่าการที่เราจะลงเงินไปซื้อตัวไหนเนี่ยถ้ามันจะขึ้นได้แรงแล้วก็เร็วแล้วก็ เราสามารถลงทุนได้จริงๆเนี่ยบริษัทนั้นจะต้องมีพื้นฐานดีนิดนึงพื้นฐานมองไปมองอะไรบ้างสมมุติว่าเขาตั้งว่าวันนี้ณเวลานี้เขามีสตอรี่ว่าจะทำโปรเจกต์นี้ทีนี้เราก็ไปตรวจสอบสุขภาพนิดหนึ่งว่าในส่วนของหุ้นที่เราจะไปลงทุนเนี่ยโปรเจกต์ที่เขาว่าสตอรี่ที่เขาว่าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าไปลงทุนอย่างเช่นอันดับแรกเลยน้ำพึ่งจะไปมองเรื่องกระแสเงินสดว่าไม่มีเงินพอทำไหมโอเคอันที่สองถ้าไม่มีมันมีทางออกของตรงนี้ไหมอย่างเช่นเพิ่มทุนได้ไหมแล้วก็เพดานหนี้เป็นยังไงเราไปเช็คสุขภาพนิดหนึ่งแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่อธุรกิจนั้น business model เขาเป็นยังไงถ้าธุรกิจนั้นดูแล้วเราประเมินเราเอาจากความรู้จากข้อมูลที่เขาเปิดมาเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์แล้วทั้งพื้นฐานแล้วก็ในตัว Elliott Web ที่เป็นเว็บ2แล้วเนี่ยมันน่าลงทุนถ้าในส่วนของเจ้าหรือรายใหญ่อันนี้น้ำพึ่งจะเริ่มเข้าเจ้าแล้วนะคะมันจะมีการเก็บของเขาจะเข้ามาสนใจตรงนี้มากฉะนั้นน้ำพึ่งถ้าประเมินว่าดีจะมีการเฝ้าตัวนี้เป็นวอลลิตอยู่เสมอว่าจะต้องตามนิสัยอยู่เสมอว่ามันจะมีวอลุ่มเริ่มเข้าหรือยังหลังจากที่มันลงมาได้ระดับหนึ่งแล้วลงมาได้ที่แล้วเราก็จะเข้าไปจับตาแล้วล่ะว่าตัวนี้เนี่ยนางงามตัวนี้แต่งองค์ทรงเครื่องครบหรือยังแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เข้ามาดูวอลลุ่มว่ามันเริ่มมาหรือยังถ้ามาก็คือเป็นจุดที่น้ำพึ่งจะเข้าไปลงทุนนั่นเอง